ปฏิปทาสี่ดูข้าปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าดูข้าปฏิปทาคิดปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วสุข้าปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าสุข้าปฏิปทาคิดปาพิญญาปฏิบัติสะดวกด้วยทั้งรู้ได้เร็วด้วยปฏิปทาหมายเอาการประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายแต่เน้นไปที่พุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิตที่เรียกว่าสาธรรมิกะ5คือภิกษุภิกษุณีสิกขามานะสัมมาเนนสัมมาเนนรีการบรรลุมรรคผลของพุทธบริษัทเหล่านั้นมีความยากมีความง่ายแตกต่างกันอยู่ซึ่งสามารถจำแนกได้ออกเป็น4ประเภทคือ1ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเช่นภิกษุณีรูปหนึ่งท่านเจริญกรรมฐานอยู่ถึง25ปีตั้งแต่วัยสาวๆจนแก่งอมแม้ใจจะสงบสักขณะหนึ่งยังไม่มีแต่อาศัยความเชื่อมั่นว่าธรรมะเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้มีคนปฏิบัติได้สำเร็จผลมาเป็นอันมากท่านก็เพียรพยายามด้วยความทุกข์ทรมานตะเกียกตะกายปีนป่ายขึ้นไปหาสถานที่ที่สงบและที่สุดก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ได้คือพระจักขุบาลบำเพ็ญเพียรไม่นอนตลอด3เดือนบรรลุมรรคผลไปพร้อมกับตาบอดแต่ก็เป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสกะคือกิเลสหมดไปแต่คุณสมบัติพิเศษอะไรไม่มีนี่คือท่านที่ปฏิบัติกันลำบากรู้ได้ช้า 2. ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วข้อนี้ตัวอย่างเช่นภิกษุบางองค์อาจจะปฏิบัติกรรมฐานด้วยความลำบากทุกทรมานอย่างเช่นพระโสณโกลิวิสะเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดโชกไหลเปื้อนสถานที่จงกรมพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาแนะนำการปฏิบัติเหมือนกับพิน3สายคือหย่อนเกินไปดีดไม่ดังตึงเกินไปดีดเข้าขาดพอดีจึงดีดได้เสียงไพเราะท่านก็ปฏิบัติไปตามทางสายกลางไม่นานก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์หรือภิกษุบางรูปประสบทุกขเวทนาด้วยโรคภัยไข้เจ็บเสียแทงจนถึงแก่มรณภาพได้รับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าบ้างพระอัครสาวกบ้างบรรลุอรหัตบนเตียงพร้อมทั้งดับชีวิตด้วยเลยสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าชีวิตะสมาซี่ซี่คือชีวิตดับพร้อมกับกิเลสดับกิเลสดับพร้อมกับชีวิตดับ3ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าเช่นบุคคลบางคนนั้นปฏิบัติแบบสบายสบายเรียนกรรมฐานอย่างไม่ถูกกับจริตของตนก็เปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆต้องผ่านเวลานานก็ไม่บรรลุธรรมพอโอกาสหนึ่งท่านได้กรรมฐานที่ถูกกับจริตเข้าท่านก็บรรลุมรรคผลได้แต่ก็ต้องใช้เวลานาน 4. ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วพวกนี้มีเป็นอันมากเช่นพระพาหิยะทารุจิริยะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในขณะที่เสด็จบิณฑบาตแล้วก็ประทับยืนแสดงธรรมแก่ท่านเพียงเล็กน้อยบนถนนนั่นเองท่านก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นหรือพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดสันติมหาอมาตย์ซึ่งกำลังเศร้าโศกเพราะนางรำของท่านคนหนึ่งได้ตายลงและในขณะนั้นท่านก็อยู่บนหลังช้างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดในขณะที่ท่านอยู่บนหลังช้างนั่นเองก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้วนิพพานบนหลังช้างหรือพระเขมาเถรีได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพสารพอฟังธรรมไม่มากนักก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ทั้งๆที่ยังเป็นพระราชินีอยู่นั่นเองนี่เป็นคนประเภทที่เรียกว่าปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเพราะพื้นฐานทางบารมีอินทรีย์อธิมุติอัธยาศัยและคุณธรรมภายในมีสมาธิฌานเป็นต้นแก่กล้าที่ท่านอุปมาเหมือนฝีที่กลัดหนองรอการบ่งด้วยหนามพอหนามไปแตะหน่อยเดียวหนองก็ออกมาแล้วจากตัวอย่างบุคคลทั้ง4ประเภทนี้เป็นการชี้เห็นถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของคนซึ่งมีการแสดงชี้แจงไว้แตกต่างกันตามพื้นฐานสติปัญญาของคนเหล่านั้นเช่นฟ้าดินกำหนดไว้ให้เป็นอย่างนั้นพรหมลิขิตโชคชะตาดวงพระเจ้ากำหนดไว้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นต้นแต่ในทางพุทธศาสนาเรียกสิ่งนั้นว่ากรรมอันเกิดขึ้นจากการกระทำของคนเหล่านั้นนั่นเอง
ฝ่ายดีท่านเรียกว่าบารมีฝ่ายไม่ดีท่านเรียกว่าอาสวะที่คนแต่ละคนมีอยู่ไม่เท่ากันทำให้คนในโลกนี้ไม่เหมือนกันเพราะความแตกต่างกันของกรรมอันเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกคนซึ่งมีทั้งกรรมที่เป็นอดีตและปัจจุบันของคนเหล่านั้น